Prudential ประเทศไทยและ East Spring Investment นะครับได้มีการมอบเงินสนับสนุนการสร้างห้องแยกโรคและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลและชุมชนต่างๆเพื่อต่อสู้กับโรคโควิด-19ติดตามจากรายงานพิเศษและผมลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยPrudential ประกันชีวิตประเทศไทยได้ร่วมกับ East Spring Investment มอบเงินกว่า5ล้านบาทภายใต้กองทุนฟื้นฟูโควิด-19 หรือ COVID-19 Relief Fund เพื่อสนับสนุนการสร้างห้องแยกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจและห้องตรวจโรคระบบทางเดินหายใจที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในช่วงการระบาดของโควิด-19 แก่โรงพยาบาลด่านหน้า4แห่งได้แก่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลวชิรพยาบาลโรงพยาบาลหาดใหญ่และโรงพยาบาลสงขลาและต้องบอกว่านี่เป็นการช่วยเหลือคนไข้ที่มีประโยชน์มหาศาลมากนะครับและเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมจริงๆเลยต้องบอกว่าผู้เรียนเชื่อมาทันเวลานะครับเท่ากับห้องนั้นเนี่ยใช้เซอร์ไวท์เด็กเป็นหลักนะฮะแต่ว่าห้องเดียวของทางผู้เรียนเชื่อที่ได้มาทำให้เรารอดจากการที่เด็กจะไม่มีที่อยู่ในห้องเด็กทีห้องนั้นไม่เคยหยุดใช้เลยแม้แต่วันเดียวมันอาจจะเห็นเป็นห้องหนึ่งห้องแต่ว่าต้นทุนมันสูงมากแต่ว่าห้องเดียวเนี่ยมันก็คือชีวิตนะครับมันก็คือชีวิตสำหรับ AI คลินิกนะครับที่โรงพยาบาลสงขลาได้รับการสนับสนุนนะครับมีความแตกต่างจาก AI ที่อื่นพอสมควรเลยนะครับก็คือทันสมัยแล้วก็ตั้งอยู่เป็นสถานที่ที่แยกออกมาจากตัวตึกเดิมนะครับคล้ายๆกับกระบวนการ One Stop Service นะครับนอกจากนี้ Prudential ประเทศไทยยังได้เพิ่มงบสนับสนุนอีกกว่า2ล้านบาทมอบอุปกรณ์การแพทย์ที่สำคัญเช่นเครื่องช่วยหายใจและเครื่องให้สารละลายในหลอดเลือดแบบอัตโนมัติรวมถึงเฟสชิลซึ่งผลิตโดยพนักงาน Prudential ประเทศไทยกว่า 13,000 ชิ้นให้แก่โรงพยาบาลโรงเรียนและชุมชนต่างๆในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอีกด้วยทั้งหมดนี้คือความมุ่งมั่นตามจิตวิญญาณ We Do Good ของ Prudential ประเทศไทยในการช่วยเหลือสนับสนุนและอยู่เคียงข้างสังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการระบาดของโควิด-19 เพื่อก้าวผ่านทุกช่วงเวลาและทุกสถานการณ์ไปด้วยกัน